ไปรอบสองเป็นไงบ้างของเฮียก็รู้สึกเหนื่อยมากขึ้นครับยังไม่ได้ไปหาหมอก็เดี๋ยวหาเวลาไปแสดงว่าเราจะช่วยตัวเองในช่วงที่เป็นนี่คือเราช่วยตัวเองจริงๆเหมือนน่าจะเป็นก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนเป็นรอบสองก็ทำรู้สึกเหมือนมีอาการมากขึ้นชัดขึ้นอะไรแต่ตอนนี้ไม่หายหนักตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับผมอะไรครับเปล่าครับเป็นห่วงเฮียหรอไม่รู้มีเวลาหาเป็นยังไงบ้างปิดวันที่เจอกันเลยนะครับก็ของผมก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับตอนแรกกังวลเรื่องเสียงว่าจะแบบจะกลับมาปกติได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่เป็นแรกๆแบบเสียงแหบเสียงแห้งมากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงนี่ก็คือเสียงใสเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมโอ้ยปวดที่ห้องเมื่อกี้กันสองคนฮะพอห้องเสียงมันก้องเลยร้องเพลงใช่ชอบเป็นล่ากันมากไม่ต้องห่วงการดูแลหรือดูแลตัวเองดีแน่นอนครับผมหรือว่าอยากมาดูแลก็ได้ไม่รู้ใครไม่รู้ใครเธอบอกใครใครอ่ะบอกใครบอกกันเองหรือเปล่าดูแลอยู่แล้วค่ะดูแลกันอยู่แล้วครับผมเอาตามเรื่องดีๆต่อไปเรื่องดีๆต่อไปแค่35 36วันที่ยังมันจะ36แล้วนะครับเหมือนจะเมื่อคืนหรือไม่ก็เมื่อเช้านี่แหละครับใช่36แล้วไวมากๆเลยครับแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็มีนักแท้เวอร์ชันจีนออกมาทุกคนก็สลับกันฟังได้เลยนะครับทั้งไทยทั้งจีนแล้วก็อย่าเบื่อนะถ้าเบื่อนักแท้นะครับทุกคนต้องฟังไปอีกนานๆเลยครับเห็นเวอร์ชันจีนเนี่ยเห็นมีแบบว่าพวกแฟนจีนเขาบอกว่ามีออกเสียงได้แบบว่าดีมากเราได้อ่านฟีดแบ็กมีอ่านฟีดแบ็กบ้างเหมือนกันครับใช่ก็เห็นทุกคนชมก็ดีใจครับที่ทุกคนชอบแล้วก็หลังจากนี้ก็ถ้ามีผลงานเพลงอะไรออกมาก็อยากจะให้ทุกคนก็รอฟังแล้วก็รอติดตามด้วยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ทุกวันนี้ยังฟังรักแท้อยู่นะครับขอบคุณคนก็แบบขอ100ล้านโอ้100ล้านถ้าขึ้นไปถึงได้จะดีมากเลยครับ100ไม่พอครับพันครับพันล้านหรอพันวิวพันวิวเลยไปเลยเพิ่งจบไปครับทำไฟเดย์ครับผมก็มีฟิตติ้งเรื่องใหม่ครับผมเจ้าสาวในสายลมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่ามีแบบนักแสดงแบบมากหน้าหลายตามากๆแล้วก็โปรเจกต์ปีหน้าด้วยครับผมก็เดี๋ยวรอวันประกาศไลน์อัพของทางดูดีครับผมว่าจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษให้ติดตามจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นอกจากว่านิ่งเดียเราเล่นด้วยกันแล้วมีเรื่องอะไรที่เรื่องผมว่าทุกคนไฮพีแบบที่ภาษาเขาไปถ่ายทุกคนมีแบบแท็กมากันเต็มมากใช่ทุกคนจนคิดในใจว่าเริ่มอยากเล่นละก็เหมือนเข้าไปดูนิยายว่าก็น่าสนใจใช่เนื้อเรื่องน่าสนใจมากๆครับทุกคนคิดว่าเราเล่นไปกันหมดแล้วว่ารวมทั้งพี่ด้วยคิดว่าเล่นกันไปแล้วด้วยใช่ซีซั่นต่อไปติดต่อได้ครับมีกี่ภาคมี2ภาคป่ะไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วยังไงคะเรามีแผนที่ต้องมีแผนสำหรับเราซีรีส์เรา2คนก็ยังจริงๆมันทั้งเรื่องมันดีกว่าเดี๋ยวรอดูว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างใช่ครับพี่รับรองว่าน่าติดตามแน่นอนเพราะเราแบบรู้ข่าวมาบ้างก็น่าสนใจหลายอย่างเลยครับใช่แต่ยังไงก็คือเดี๋ยวเราเดือนนี้เราได้ดูนิ่งเดียใช่ภาคพิเศษครับผมฝากด้วยมีหลายตอนน่าจะประมาณ4ไม่ก็5ครับ18โหเยอะกว่าภาคปกติอีกติดคำพูดหนูไหมมีหลายตอนครับก็ฝากติดตามด้วยก็จะเป็นบทสรุปของทุกตัวละครก็สนุกดีครับผมรู้สึกว่าได้ถ่ายทำที่แบบเกินคาดมากเจอซีนที่ยากแล้วพอได้กลับไปเล่นแล้วก็รู้สึกคิดถึงเลยเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่นี้เฮียออนไปก็หามาครึ่งปีแล้วเกือบจะปีนึงแล้วครับถึงได้กลับมาถ่ายภาคพิเศษคิดถึงมากๆเลยก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะคิดถึงเหมือนกันใกล้จะได้ดูแล้วครับนี่ก็คือแบบว่าเข้าเดือนสุดท้ายของปีแล้วเรามีแผนที่แบบว่าจะไปเที่ยวอะไรที่ไหนจริงๆมีแพนจากพี่ออฟครับผมก็เหมือนหาวันแฮงเอาท์กันกับพี่ดีครับผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าไปที่ไหนเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เลือกอยากอยู่บ้านแบบหลังเดียวกันอะไรเงี้ยก็แอบหายากเพราะว่าเป็นช่วงแบบไฮซีซั่นด้วยใช่ครับแล้วไปที่ไหนแล้วก็ถ้าแพลนไปเที่ยวตอนปีใหม่จริงๆเลยตอนนี้ก็มีทำงานครับใช่ครับเป็นปีแรกที่ทำงานเลยถือว่าได้พักผ่อนแล้วก็ไม่เคยเคาท์ดาวน์กับแฟนคลับเลยก็จะเป็นปีแรกที่ซิวเนี่ยไปเคาท์ดาวน์ใช่ครับก็เขาดาวด้วยกันใครที่ไม่มีที่ไปก็มาอยู่กับพวกเราสองคนได้ใช่ครับเตรียมตัวแล้วมาข้ามปีไปพร้อมเราสองคนก็
ก็มาดูพลุด้วยกันครับมีพลุด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันต้องมีแหละมีแหละมีอยู่แล้วก็มีทุกปีว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเฮียซื้อมาจุดแทนปั้งอะไรได้เขาดาวด้วยกันได้ดูพลุแน่นอนถ้าไม่มีเดี๋ยวเฮียจัดให้ใช่ครับอยากซื้อจริงไหมแล้วจะมีอะไรพิเศษอีกไหมคะในวันเขาดาวนี้มีอะไรพิเศษอีกไหมหรอครับก็น่าจะเป็นแฟนทุกคนที่ได้เขาดาวกับเราใครว่าก็มาหาพวกเราได้ครับมาอยู่เป็นเพื่อนกันกำลังคิดอยู่ว่ามีอะไรพิเศษอีกไหมมีไหมคริสต์มาสตั้งแต่แบบเดือนนี้พี่ว่าไม่น่าจะแบบก็ยังมีงานครับเดือนนี้ก็ยังมีงานผมก็มีอะไรงานก็สามารถใครว่างไปเจอให้กำลังใจกันได้ใช่ไม่ก็วันคริสต์มาสใกล้วันคริสต์มาสใกล้วันปีใหม่แล้วเรายังไม่มีของขวัญเลยครับทุกคนซื้อมาให้เราได้ไหมซื้อจะขอของขวัญครับอยากให้ทุกคนเป็นซานตาคลอสของหนูกับเฮียครับให้ทุกคนแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเลยใช่แล้วก็เอาของขวัญมาโปรจะลืมซื้อของขวัญให้ตัวเองเลยให้สินีด้วยลืมซื้อเล่นนะครับอันนี้น้องเกิดแล้วน้องยังไม่มีของขวัญนะหนูบ้านก็เต็มมันแกะไม่หมดเลยนะก็อยากได้อีกเอาเสื้อไปเลยโอ้ยไม่หรอกนี่ค่ะมันนี่จบแล้วเช้าเป็นยังไงบ้างใช่ครับแฟนลุ้นๆกันก็จบแล้วครับเพิ่งไฟนอลเสร็จไปเมื่อเดือนตุลาครับใช่จบแล้วก็ตอนนี้ก็โล่งไปเยอะเลยครับตอนนี้ก็ทำงานเรื่อยๆอย่างเดียวแล้วครับส่วนเกียรตินิยมจะได้ไหมก็รอลุ้นนะครับได้ได้อยู่แล้วหนูตั้งใจเรียนตายก็ได้ก็ต้องมีรางวัลหรือเปล่าคะเกียรตินิยมเหรอฮะฮะคือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้อะไรได้อะไรครับขอคิดก่อนขอคิดก่อนเดี๋ยวต้องมีนะเฮียพูดขนาดนี้แล้วถ้าพูดแล้วผมพูดการสื่อไทยต้องมีนะของเล็กๆน้อยๆจริงๆจะเป็นแบบอะไรก็ได้เฮียถ้าให้ก็ดีแต่ถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรหน้าหนูเป็นละเล่นครับผมครับกลับไปทำหนูเล็กของขวัญกี่ชิ้นละกี่เทศกาลใดของขวัญกี่ของขวัญกี่ชิ้นแล้วของขวัญกี่ชิ้นกี่เทศกาลแล้วคริสต์มาสปีใหม่วันหลังปีใหม่ก็เดี๋ยวมีถ้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งชิ้นแล้วก็ปีใหม่อันนี้เราจะทราบเมื่อไหร่ครับทราบเมื่อไหร่หรอครับจริงๆก็เหมือนจะทราบแล้วแหละครับแต่ผมแค่ยังไม่แน่ใจครับก็เลยยังไม่บอกก่อนก็ต้นปีหน้าก็รู้แล้วแหละว้าวรับปริญญาหรือรับปริญญาแต่ถ้ารับปริญญาจะเป็นตุลาปีหน้าครับปีหน้ามีเวลาเตรียมของขวัญจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เราไปซื้อเลยตอนนี้ไอคอนสยามโอ้โหซื้อก่อนครึ่งปีเลยเหรอของกินแล้วกันไม่ถามว่าเรามีแฟนมีทครับปีหน้ามีครับก็เร็วนี้คือที่ไหนเร็วๆนี้ก็มีที่ไทเปครับที่เพิ่งประกาศไปแล้วก็มีอีกหลายที่ที่ต่างประเทศครับผมซึ่งที่ไทยก็มีครับอย่าเพิ่งน้อยใจกันนะก็กำลังวางแผนกันอยู่ครับใช่ครับจะมีหลายรอบเลยก็มีแน่นอนใช่ไหมคะมีครับผมโอเคค่ะฝากงานฝากงานพวกเราหน่อยเชื่อว่าหลังจากนี้ไปแน่นๆแน่นอนครับก็หลังจากนี้นะครับเอาอย่างแรกเลยแล้วกันครับก็เนื่องในภาพพิเศษครับก็ใกล้จะออนแอร์แล้วคิดว่าได้ดูภายในปลายปีนี้แน่นอนครับก็มีแค่หนึ่งเดือนเนาะทุกคนก็จะเห็นหนูกับนุ๊กลินพันทุกคนก็จะได้เห็นหนูเกื้อกับฮีเลียนกลับมาแล้วครับแล้วก็ฝากซีรีส์ของผมด้วยครับก็ภารกิจลับฉบับแฟนดอมนะครับวันนี้ก็ถ่ายไปคิดว่าถึงประมาณครึ่งทางแล้วครับได้รับชมภายในต้นปีหน้าแน่นอนแล้วก็ฝากรักแท้ด้วยครับแล้วก็ผลงานเพลงต่อๆไปที่จะออกมานะครับโปรเจกต์อื่นๆด้วยของเฮียด้วยใช่ครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับไปเดย์ตอนรัก7ปีนะครับผมแล้วก็เจ้าสาวในสายลมนะครับผมก็ปีหน้านะครับผมแล้วก็นี่เฮียครับพิเศษแล้วก็ฝากเพลงคนละคนด้วยครับผมแล้วก็เพลง cover ในอนาคตแล้วก็โปรเจกต์ของ Line Up Columbia ทุกแฟนเลยครับมาฝากใช่เดี๋ยวเห็นว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามี charity ใช่ป่ะมีประมูลใช่ๆอ๋อลืมไปเลยอีกแค่อีกประมาณ3 4วันวันที่4วันที่4ใช่วันที่4ก็สามารถไปร่วมบริจาคแล้วก็ประมูลของนะครับผมเพื่อไปบริจาคกันได้นะครับก็มายกบ้านเลยครับกลัวยกกวนมีกิจกรรมมีบูธน่าเล่นด้วยครับผมขอบคุณนะคะครับ